คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราได้เข้าใจความเป็นจริงประจำโลกโดยเฉพาะตัวเราเนี่ยพระองค์ท่านทรงอยากให้เราเข้าใจตัวเรามนุษย์ที่กำลังทุกข์อยู่ส่วนใหญ่ก็คือตัวเองไม่เข้าใจตัวเองแม้บางคนจะคิดว่า เป็นตัวของตัวเองแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าถูกกิเลสเขาล่อให้ทำตามใจตัวเองแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้คุมใจตัวเองได้คุมทำไมเพราะกิเลสเนี่ยจะล่อให้เราไปทำให้เราไปคิดให้เราไปพูดในสิ่งที่ทำแล้วเราจะเกิดทุกข์เมื่อไหร่ที่เราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะธรรมะเนี่ยนะทำแล้วเราจะเริ่มเข้าใจตัวเองทำแล้วความสุขจะมากขึ้นทำแล้วชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างด้วยใครที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเข้าใจทั้งตัวเองเข้าใจทั้งโลกศึกษาธรรมะแล้วชีวิตดีมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะเป็นแหล่งกำเนิดความสุขแหล่งกำเนิดรอยยิ้มแหล่งกำเนิดความรักที่มอบให้กับคนทั้งโลกได้ดังนั้นเอาเนาะมาเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้ากันดีกว่าธรรมะไม่จำกัดว่าเป็นคนเชื้อชาติไหนศาสนาไหนหรือมีความเชื่อไหนหรือไม่มีความเชื่ออะไรก็ได้ทำตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนรับรองได้เลยว่าชีวิตของเรานั้นมีความสุขแล้วก็เข้าใจความเป็นไปของโลกและชีวิตอย่างแน่นอน